อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องแรกของเราเป็นเรื่องแรกเลยครับที่เป็นพระเอกครับผมจริงๆภาษามันมีปัญหากับเราเหมือนกันคือเพราะว่าเราเมื่อก่อนนี้คืออาจจะไม่ชัดแต่ตอนนี้เราชัดขึ้นชัดขึ้นมานิดหน่อยครับผมก็มีสำเนียงบ้างครับก็ยังเป็นแบบทองแดงไหมมีติดจีนด้วยแล้วก็ติดเหนือไม่ใช่หมายถึงว่าทองพูดเหมือนทองแดงใช่ครับใช่มีสำเนียงจีนกับเหนือติดมาด้วยใช่จริงๆเรามีการฝึกฝนยังไงบ้างหลงก็ฝึกตามที่ครูสอนการแสดงเขาแนะนำมาคือการอ่านออกเสียงทุกวันครับแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนึกคำไม่ออกอีกแล้วแป๊บนึงนะเป็นหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวกับดาราอะไรเงี้ยครับเพราะว่าใช่ครับเพราะว่ามันจะดูไม่น่าเบื่อจะอ่านได้ตลอดก็เป็นการฝึกไปในตัวใช่ครับจริงๆคิดว่าคำไหนมันออกเสียงยากที่สุดสำหรับเราคำว่าไม่ได้ทำไมมันถ้าพูดเป็นประโยคอะเขาว่าไม่ได้จะพูดยากมากกับเขาว่านัดพูดยากจังวะทำไมยากอะนัดนั่นแหละครับสักอย่างนอหนูดอเด็กมีปัญหาแล้วมันฝึกยังไงนอกจากผมก็ค่อยๆพูดค่อยๆฝึกไปครับผมแล้วก็ฟังคนอื่นเยอะๆว่าการออกเสียงของแต่ละคนเขาออกเสียงกันยังไงบ้างนับวันนี้ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่การพูดภาษาไทยภาษาไทยตอนนี้ให้4 ยังให้4เต็มร้อยเหรอให้4โอ้ย4เต็ม10พอครับผมแล้วมันกดดันไหมอ่ะหนูเล่นละครแล้วมันต้องแบบใช้ภาษาไทยที่แบบเพื่อจะให้สื่อสารให้ผมเข้าใจกดดันครับมันจะกดดันตัวเองมากกว่าแต่ผู้กำกับบางคนเขาบอกว่าไม่ต้องเครียดหรอกเพราะว่ามันก็เป็นสไตล์ของเรานะมันมีเสน่ห์ดีเพราะว่าจะให้คนอื่นมาพูดแบบเราก็พูดไม่ได้ใช่ฮะแล้วเราคิดอย่างนั้นมันเป็นเสน่ห์แล้วแต่บางเรื่องครับ ถ้าบางเรื่องที่ต้องใช้ภาษาไทยที่ชัดเจนก็ต้องฝึกมากกว่านี้ครับแสดงว่าถ้าเป็นภาษาจีนภาษาเหนือเราได้เลยภาษาจีนก็ได้เลยครับครับภาษาเหนือก็พอพูดได้แต่ว่ายังกล้ามกึ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคิดคำยากอีกแล้วไอ้ภาษาเหนือมันจะมีกลาผสมเหนือด้วยครับกลางใช่ต่อข้อเรื่องอะไรละกันพี่สาวเรื่องข่าวสรุปคือยังไงบ้างความสัมพันธ์ของเรากับพี่ต้นหอมคือไงเราก็ยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันครับยังไม่มีอะไรคืบหน้ามากกว่านี้หรอกครับผมแต่เราก็ไปไลฟ์กับเขาบ่อยใช่ครับก็การที่หลงไปไลฟ์หลงรู้สึกว่าหลงอยากช่วยพี่หอมขายของแล้วอยากทำคอนเทนต์กับพี่แกอะไรอย่างนี้แหละรู้สึกว่าทุกครั้งที่หลงไปรับกับพี่หอมแฟนคลับก็ค่อนข้างชอบแล้วก็เหมือนเป็นการให้กำลังใจแฟนคลับที่เขาคอยซัพพอร์ตเราอย่างเงี้ยครับแล้วมีช่วงนึงที่หลงไปไลฟ์กับพี่หอมแล้วมีประเด็นใช่ไหมช่วงนั้นหลงก็แอบแบบทำไมเป็นข่าวเลยหรออะไรอย่างเงี้ยหลงไม่รู้เพิ่งเคยเข้าวงการแบบอ๋อเป็นข่าวเลยหรอหลงก็เลยได้มาออกอธิบายว่าการที่เราไปไลฟ์แล้วมีการจุ๊บการเกิดขึ้นนะครับผมก็คือเราเหมือนท้าทายแฟนคลับว่าถ้า10,000ถ้าหนึ่งเป็นพวงมาลัยเนาะเป็นมาลัย10,000จะได้1จุ๊บอะไรอย่างงี้แหละแต่ไม่คิดว่าแฟนคลับจะจ่ายจริงเราไม่ควรไปท้าทายอำนาจของแฟนคลับนะครับจากใจจริงเลยแต่พอเราได้เงินมาปุ๊บก็รวมๆก็หลักหมื่นเลยครับหลักหมื่นแต่จำนวนตัวเลขไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะฮะ4,200ทั้ง4จุ๊บเหรอเหมือนรวมๆกันครับมีหอมแก้มกับจุ๊บครับผมแต่ว่าจุ๊บราคาจุ๊บ10,000เท่าไหร่นะจุ๊บ15,000ใช่10,000คือได้หอม15,000คือจุ๊บ3,000คือลงของหอมแล้วก็2,000คือหอมเลยเราจำได้ป่ะเนี่ยจำไม่ได้ครับ จำไม่ได้เอาเป็นว่าประมาณนั้นดีกว่าแล้วหลงก็ไม่คิดว่าแฟนคลับจะทุ่มขนาดถึงขั้นจ่ายหลักหมื่นเลยอ่ะแต่พอเราได้จำนวนก็เงินจำนวนก้อนนั้นมารู้สึกว่ามันเป็นเงินที่แฟนคลับตั้งใจให้เราแต่เราอยากให้ทำบุญด้วยกันเราเลยคิดว่าเอาเงินก้อนนั้นไปซื้อของให้เด็กๆที่เขาไม่มีโอกาสได้กินขนมหรือว่าเด็กๆที่เขาขาดแคลนเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือเรียกว่าเป็นจุ๊บการกุศลใช่ย้อนกลับไปวันนั้นที่ไปออกรายการเราคิดไหมว่าเราจะโดนเป็นคนถูกเลือกไม่คิดเลยครับเพราะหลงรู้สึกว่าหลงน่าจะเด็กเกินไปที่พี่หอมจะเลือกด้วยซ้ำแล้วถามพี่หอมไหมว่าทำไมถึงเลือกเราพี่หอมก็เคยถามพี่หอมบอกว่าผมน่าจะเป็นไทป์ที่แกชอบอยู่แล้วก็คือแบบสูงขาวตีอะไรอย่างนี้แหละ
แกชอบไทป์นั้นด้วยซิกแพคเราก็เลยชอบเพราะไทป์พี่หงก็เป็นอย่างนั้นนะจริงเหรอใช่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแต่เราก็เข้ากับกลุ่มเพื่อนเขาได้ดีอะไรเงี้ยคือกลุ่มเพื่อนเขาก็มีแอบเชียร์เหมือนกันครับที่เชียร์ให้เราคู่แบบที่กันจริงๆอะไรเงี้ยครับผมก็กลุ่มเพื่อนพี่หอมผมรู้สึกว่าการเข้ากลุ่มดาราในความคิดหลงอ่ะน่าจะเข้ายากมากแน่ๆเลยเพราะหลงวางตัวไม่เป็นพอได้เข้าไปจริงพวกเขาไม่ถือตัวว่าตัวเองเป็นดารานะว่าตัวเองเป็นเซเลบนะเขาแบบเปิดใจให้หลงว่าเออหลงเป็นน้องคนนึงในกลุ่มอะไรอย่างงี้หลงรู้สึกแฮปปี้มากกับกลุ่มพี่หอมพอคนเชียร์น่ะก็เรารู้สึกอ่ะหรือว่ากดดันอะไรไม่เวลาจะทำอะไรกลัวไม่เป็นตัวของตัวเองเงี้ยมีบางมุมมีบางมุมครับเพราะว่าจริงๆหลงกับพี่หอมเราก็ยังไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ก็หลงก็มีโดนดราม่าเล็กน้อยในเรื่องที่แบบว่าหลงมีเพื่อนอยู่ในกลุ่มคือหลงมีกลุ่มมีเพื่อนผู้หญิงกับ LGBTQ แล้วหลงเป็นผู้ชายคนเดียวในกลุ่มคนอื่นก็จะมองว่าหลงอ่ะกิ๊กกับคนในกลุ่มหรือเปล่าหลงคบ LGBTQ หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่หลงก็แบบไม่ใช่กลุ่มเพื่อนหลงอะไรนี้ก็โดนดราม่ามาเยอะครับผมเราเจอดราม่าแล้วเรารับดราม่ายังไงบ้างตอนแรกหลงก็รู้สึกว่าเราจัดการกับตัวเองดีกว่าแต่พอจัดการกับความรู้สึกตัวเองปุ๊บความคนรอบข้างของเราเครียดผมก็ต้องโอเคไปอธิบายให้คนรอบข้างฟังว่ามันเป็นเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้นะเราควรต้องวางตัวกันใหม่ได้ไหมคนรอบข้างผมก็ค่อนข้างเข้าใจหลวงว่ามันเป็นอะไรที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นต้องวางตัวกันใหม่หมดเลยแล้วก็กระแสก็เบาลงจริงๆได้คุยกับพี่หอมไหมเพราะว่าด้านพี่หอมก็โดนเหมือนกันว่าอุ้ยคบเด็กหรือเปล่ามีแฟนเด็กหรือเปล่าพี่หอมเขามาคุยให้เราฟังเหรอไม่ถึงพี่หอมใช่ๆเขามาปรึกษาแล้วว่ามีคนมาแซวว่าอุ๊ยคบกับเด็กแล้วดูสดใสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมีครับมีพี่หอมก็แบบว่ามีคนมาแซวพี่ด้วยนะแบบทําไมสวยขึ้นอะไรอย่างงี้แล้วก็อยู่กับเด็กหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แล้วจริงๆเราคาดหวังความสัมพันธ์ในครั้งนี้อะไรในครั้งนี้หลงรู้สึกว่าเรายังจะปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติไปก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เราจะเป็นแค่พี่น้องกันถ้าจะให้หลงตอบในเรื่องอนาคตว่าเราสามารถเป็นได้มากกว่านี้ไหมตัวนี้หลงไม่สามารถตอบได้เลยถ้าหลงทำนายอนาคตได้หลงคงซื้อหวยแล้วล่ะครับจริงๆครับผมก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติดีกว่าว่าจะยังไงแต่หลงขอเพราะว่าเราสองคนอ่ะยังมีสิ่งที่เราต้องทำอยู่และพี่หอมก็มีสิ่งที่พี่หอมต้องทำและหลงก็มีสิ่งที่หลงต้องทำก็คือหลงอยากเดินทางในเรื่องของซีรีส์ของละครซึ่งพี่หอมแกอยู่ตัวแล้วแกก็มีสิ่งอีกสิ่งนึงที่แกอยากทำเราก็เลยคิดว่าเราลองเดินก่อนไหมอย่าเพิ่งอยู่ที่กันและกันเลยอะไรอย่างนี้ถ้าคนเราจะคู่กันจริงๆสักวันนึงจะกลับมาคู่กันเองครับในมุมมองของหลงก็คือเรื่องในมุมมองความรักของเราอายุเป็นยังไงบ้างห่างกันแค่ไหนในเรื่องของอายุหลงเป็นคนที่ไม่ซีเรียสเรื่องอายุเลยเพราะว่าหลงชอบรุ่นพี่อยู่แล้วครับผมเคยนั่งคุยกันไหมกับการว่าถ้าสมมติว่าถ้าคนคิดไปไกลขนาดเนี้ยครับผมคิดไปไกลว่าเป็นแฟนกันแน่นอนเคยนั่งคุยกันแล้วพี่หอมก็บอกหลงว่าคนเราอ่ะห้ามความคิดใครไม่ได้หรอกเขาจะคิดยังไงก็ปล่อยเขาคิดไปแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเราอยู่ในฐานะที่เป็นพี่น้องกันแต่เรามีความสุขแล้วก็อยู่แบบนี้ดีกว่าถ้าวันนึงเราเป็นแฟนกันแล้วเราไม่มีความสุขเราจะเป็นแฟนกันทำไมแล้วถ้าวันนึงมีคนเข้ามาจีบพี่หอมหรือว่าเราหึงไหมถามว่าหึงไหมหรอก็จะเรียกว่าหึงไหมก็ไม่ได้หึงหรอกเพราะว่าพี่หอมแกก็ต้องมีคนที่คอยซัพพอร์ตอยู่แล้วคอยที่แบบเป็นครอบครัวเติมเต็มให้ปกป้องอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจครับเพราะเราก็สนิทกับปกป้องมากใช่แต่ก็รักน้องเป็นยังไงบ้างความเป็นสิทธิ์เพราะว่าน้องค่อนข้างเข้ากับเลือกคนเข้าคนยากใช่ใช่ตอนแรกที่หลงเจอปกป้องก็คือร้องไห้ใส่หลงเลยหลงแบบเข้ากับเด็กคนนี้ไม่ได้แน่แล้วมีจังหวะนึงที่ไปสวนสัตว์ปกป้องก็เข้ามากอดหลงรู้สึกว่าทำไมจู่ๆเข้ามากอดหลงอ่ะหลงไม่เคยได้รับความรู้สึกที่เด็กมากอดหลงเลยหลงรู้สึกว่ามันอิ่มอกอิ่มใจมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกอะครับแล้วก็มันกลายเป็นมองกลับไปว่าทำไมตอนน้องเราเด็กๆน้องเราไม่เห็นมากอดเราอย่างนี้บ้างทำไมเราไม่ดูแลน้องอย่างนี้บ้างเลยตอนนี้หลงมีปกป้องหลงเลยอยากทำโอกาสนั้นว่าหลงมีโอกาสที่จะได้ดูแลเด็กคนนึงให้เต็มที่ครับผมหลงก็อยากลองเทคแคร์เด็กอยู่หลวงพี่ฝอยถามมันมีกระแสข่าวว่าเราดังได้เพราะพี่หอมไปบอกว่ามันโกงพี่หอมแล้วรู้สึกยังไงบ้างเครียดกดดันจากคนอื่นก็มีหลายคนบอกหลวงนะกระแสเขาดัง
มีหลายคนบอกหลงว่าหลงเข้าวงการด้วยเพราะพี่หอมอะไรอย่างนี้หลงแต่หลงก็จะบอกทุกคนว่าเอาจริงๆหลงอ่ะก็เดินทางซีรีส์มาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าหลงก็ยังไม่มีชื่อเสียงเท่าไหร่ในเรื่องซีรีส์เพราะว่าบทที่หลงได้รับยังไม่ได้บทเด่นแต่พอมาได้เจอพี่หอมได้เลือกหลงรู้สึกว่าคนรู้จักหลงมากขึ้นหลงก็เคยมาถามพี่หอมว่าพี่หอมถ้าคนรู้จักหลงมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วพวกคนจับเราจิ้นกันอ่ะทุกคนจะมองว่าหลงเกาะพี่หอมดังไหมพี่หอมบอกว่าเราห้ามความคิดใครไม่ได้หรอกอยู่ที่ตัวเราว่าเรารู้ตัวเองว่าเราทำอะไรยังไงหลงก็โอเคใช่ครับก็คือไม่ได้เครียดไม่เครียดหรอกครับสิ่งที่เขาตีความก็คือหลงรู้ไงว่าหลงไม่ได้ตั้งใจจะเกาะพี่หอมอยู่แล้วเพราะว่าในเราไม่คิดด้วยซ้ำว่ารายการอ่ะคู่เราจะแบบมีกระแสขนาดนี้เพราะว่าเป็นคู่เราเป็นคู่แรกที่มีกระแสใช่ครับเราทำใจมาก่อนหน้าอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่ายังไงก็ต้องเจออยู่แล้วกับกระแสนี้ที่ว่าไปขอพี่หอมดังยังไงก็ต้องเจออยู่แล้วใช่ครับหลงทำใจมาอยู่แล้วเพราะว่าความคิดคนเราอ่ะเราห้ามไม่ได้เลยจริงๆเรามีแค่ตัวเรารู้เองอ่ะว่าเราทำอะไรอยู่พอมาเล่นซีรีส์วายมันเลยกลายเป็นตอกย้ำว่าเราจะเป็นคนเป็นชอบแบบในทางแบบนี้เปล่าเพราะเราเล่นมา2เรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยชอบไปในทางแบบเป็นแบบว่าไม่ได้ชอบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าตอนนี้มันโชคดีที่ว่าคนที่เล่นซีรีส์วายอ่ะในยุคนี้นะครับโลกเรามันเปิดกว้างขึ้นความหลากหลายทางเพศมันลื่นไหลมากขึ้นทำให้รู้สึกว่าการเล่นซีรีส์วายไม่จำเป็นว่าคนที่เขาเล่นอ่ะจะต้องชอบผู้ชายนะหรือว่าต้องชอบผู้หญิงนะเพราะว่าการที่เราชอบใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเกิดจากเคมีคือเราได้สัมผัสกับเขาเราได้อยู่กับเขาแล้วเรามีความสุขไม่ว่าเขาจะเป็นเพศไหนหรือว่าเป็นแบบไหนถ้าเราอยู่กับเขาแล้วมีความสุขแล้วก็คงจะเลือกที่อยู่กับเขาแหละครับผมยืนยันเหมือนเดิมครับผมว่าผู้หญิงแล้วชอบผู้หญิงหลงใช่ไหมเอาเป็นงี้ดีกว่าหลงอ่ะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ฟิกว่าจะต้องเป็นแบบว่าเอ้ยไม่ได้ฟิกว่าผมจะเกลียด LGBTQ เพราะว่าผมไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะแป๊บนึงนะครับไอ้อะไรนะท้ายผมอ่ะถ้าผมชอบผมก็ยังชอบในที่แบบว่าเป็นผู้หญิงอยู่ในความเป็นน่ารักเป็นผู้หญิงนิสัยผู้หญิงอะไรอย่างนี้ครับผมเขาเรียกว่าเป็นรสนิยมใช่แล้วก็ถ้าถามว่าเป็นกลุ่มเพื่อนหลงอ่ะ LGBTQ หลงเขียนไม่หลงแฮปปี้เพราะว่ากลุ่มหลงอ่ะไม่แต่ LGBTQ แล้วก็มีผู้หญิงหลงแทบไม่มีเพื่อนผู้ชายเลยครับหลงก็เลยเข้ากับกลุ่มนี้ได้ดีมาก